ใช่ในการขับเคลื่อนนี่ทางสำนักงานของชาติจะเป็นขับเคลื่อนแต่ว่าผมเนี่ยผมจะตามได้แล้วก็ส่วนผมเนี่ยใครอยู่ที่ทางปปส.อยู่ทางปปส.ครับเรื่องนี่เถอะเล่าเลยรับไปเลยเหรอรับไปจะตามแล้วสรุปผลให้เพื่อไอ้ครม.รับทราบแล้วบางเรื่องที่เป็นมติพวกนี้ให้มันเป็นมติครม.นะมติผมไม่ต้องการให้เป็นมติที่ประชุมพวกผมไปบังคับรัฐมนตรีไม่ได้ต้องเป็นมติครม.เท่านั้นทั้งหมดเนี่ยไปทำมารายชื่อแนบไว้เสร็จเลยให้เรียบร้อยเอาเป็นมติครม.ทั้งหมดใครผู้ว่าทำอะไรได้จัดกรมก่อนเดี๋ยวคุยกันแล้วทำเขียนให้ชัดเป็นวาระของชาติเลยไม่ใช่วาระของกระทรวงมานั่งบริหารการเองไม่ใช่ไม่สำเร็จหรอกผมเชื่อท่านก็ไม่ฟังผมแล้วอยู่ต่างกระทรวงผมเป็นนายกเมื่อไหร่ท่านจะฟังผมผมก็ไม่ได้เป็นอยู่แล้วดังนั้นผมต้องทำให้สำเร็จเอานะแค่นี้ผมว่าไปได้แล้วเรื่องนี้สรุปแค่นี้ที่ผมสงสัยอยู่แล้วก็ให้มันชัดเจนลงไปเอาเรื่องการสืบติดไปอันตันครับเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องผมจะขออนุญาตสรุปเรื่องหนึ่งตำรวจโรงเรียนสักหนึ่งนาทีก่อนที่จะเข้า878ครับเดี๋ยวเรื่องนี้นิดหนึ่งดีละที่ท่านโทษทีท่านรองปรมาไทยพูดมาเนี่ยโรงเรียนไม่รู้เรื่องรู้ราวเนี่ยกระทรวงศึกษาเนี่ยท่านรับปากกับผมแล้วไงวันนั้นที่ประชุมห้องนี้แล้วท่านยังทำให้ไอ้ผู้อำนวยการโรงเรียนมันมีปัญหากับผมอีกไงไปเอารายชื่อมาหน่อยสิชื่ออะไรผมจะเชิญมาห้องประชุมเนี่ยคราวหน้าท่านเชิญมาหน่อยนะสำนักงานเหลืองชาติช่วยกรุณาเนี่ยไอ้โรงเรียนไหนที่มีปัญหาเนี่ยนะท่านเอารายชื่อส่งมาที่ท่านผู้จัดการเดี๋ยวผมจะทำหนังสือผมเชิญมาที่ห้องประชุมเนี่ยผมจะดูหน้ามันหน่อยว่าหน้าตามันเป็นยังไงกวนหรือเปล่านะกระทรวงสาธารณสุขนะผมเอารายชื่อมาที่นี่ผมอยากจะดูนั่งไอ้พวกนี้มันเรื่องอะไรกันนั่งหนาไม่มีปัญญาดูแลเด็กแล้วยังเสือกมาห้ามบันทึกการประชุมยังมีไอ้อะไรวะปัญหาไม่ยอมรับก็ยอมอะไรคุณเนี่ยเขาทำให้คุณขนาดนี้เข้าใจหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเอารายชื่อมาเอารายชื่อมาแล้วผมจะเชิญดับแรกเอานิ่มๆก่อนมาโชว์ตัวที่นี่หน่อยให้ผู้บริหารส่วนกลางเห็นหน้าเห็นตาหน่อยนะตำรวจสำนักงานเลยกล้าไม่ต้องผมสั่งคุณต้องไปทะเลาะเขาหรอกผมเอาชื่อมาให้ผมแล้วผมทะเลาะเขาเองถ้าเพื่อนสาวคุณรับทราบไปนะว่ากระทรวงคุณมีปัญหาเรื่องนี้จำไว้เชิญครับเรียนท่านประธานครับและผู้ร่วมชุมนะครับครับจากที่ท่านประธานได้กรุณามาสั่งการแล้วก็เปิดโครงการตั้งหนึ่งตำรวจหนึ่งโรงเรียนและตำรวจสานงานโรงเรียนเมื่อวันที่15พฤษภานะครับเมื่อ2เดือนที่แล้วนะครับก็จากครั้งนั้นนะครับจนมาถึงปัจจุบันนี้ใช้เวลาประมาณ2เดือนเสร็จขออนุญาตรายงานความคืบหน้าโครงการในนี้นะครับคือเนื่องจากว่าในโครงการนี้หัวใจของมันคือเราต้องมีตำรวจ1คนมีครูประมาณ3คนเป็น7เป็นประมาณ4คนที่เป็นคณะทำงานในแต่ละโรงเรียนนะครับซึ่งขณะนี้ในคณะแต่ละโรงเรียนเนี่ยนะครับที่ได้เข้าไปดำเนินการนะครับในการตรวจสอบโรงเรียนทั้งหมดเนี่ย 1,495 แห่งทั่วประเทศที่ว่า1ตำรวจ1โรงเรียนเนี่ยใน5แห่งเนี่ยนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยมีอยู่89แห่ง89แห่งเนี่ยมีนักเรียนอยู่103เนี่ยปรากฏว่าเราพบเป็นนักเรียนกลุ่มเสี่ยงอยู่3,700นะครับและเป็นกลุ่มเสพอยู่411คนนะครับครับแล้วก็ในส่วนของภาคหนึ่งนะครับมีทั้งหมดโรงเรียนร่วมโครงการ132โรงเรียนเราพบมีนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเนี่ยประมาณ 3,918 คนมีกลุ่มเสพอยู่413คนและมีคนเอาที่บางคนเสพเรามาขายเพื่อนด้วยมีอยู่10คนและภาค2เนี่ยมี117โรงเรียนนะครับมีเด็กกลุ่มเสี่ยงเนี่ย 3,538 คนเด็กเสพอยู่ 2,280 คนแล้วมีเอามาขายเพื่อนด้วยได้มีอยู่คนหนึ่งนะครับภาค3เนี่ย236โรงเรียนนะครับทั้งเด็ก 200,000 คนเนี่ยปรากฏว่ามีเด็กเสี่ยงอยู่ 6,000 คนมีกลุ่มเสพอยู่400คนนะมีเอามาขายเพื่อนเนี่ยด้วย65คนในภาค4 248โรงเรียน190,000กว่าคน290,000คนเนี่ยมีเด็กเสี่ยงอยู่ 6,003 เอามาขายแล้วก็เสพเนี่ย963นะครับเอามาขายเพื่อนเนี่ย67คนส่วนภาค5นะครับมี166โรงเรียนนะครับมีกลุ่มดีและมีกลุ่มเสี่ยงอยู่ 4,338 คนมีเสพ114คนรับเอามาขายเพื่อนเนี่ย4คนแล้วก็ภาค7นะ147โรงเรียนนะครับ
เป็นกลุ่มเสี่ยง 3,976 คนเอามาแล้วก็เสพ282คนเอามาขายเพื่อนเนี่ย13คนส่วนภาค7นะครับ104โรงเรียนนะครับเป็นเสพซะ937คนนะครับเสี่ยง3 937คนเสพ20คนเอามาขายเพื่อนไม่มีนะครับภาค8ก็เป็นเด็กเสี่ยงนะครับที่ 4,200 คนนะครับแล้วก็เสพ934คนเอามาขายเพื่อน12คนส่วนภาค9นะครับเอาภาค9นี่เป็นเสี่ยง 1,900 คนเสพ300กว่าคนนะครับแล้วก็เอามาขายเพื่อน62คนถ้าส่วนของสชตนะครับในส่วนของสชตครับสชตนั้นปรากฏว่ามีเด็กเสี่ยงอยู่797คนเอาเป็นเสพแล้ว146คนเอามาขายให้เพื่อน6คนนะครับเบ็ดเสร็จทั้ง1,495 โรงเรียนเนี่ยเป็นกลุ่มเป้าหมายเด็กที่เราเข้าไปดูแลเนี่ย 1,290,000 คนเนี่ยปรากฏว่าเราพบมีเด็กเสี่ยงถึง 40,000 คนนะครับและเสพ 4,399 คนเอามาขายเพื่อนเนี่ย250คนซึ่งข้อมูลไอ้ตรงนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลสำคัญที่ทางทีมงานในแต่ละโรงเรียนนะครับก็จะเอาไปดำเนินการต่อไปนะครับในส่วนของกิจกรรมที่เขาจะไปดำเนินการในตามโครงการนี้นะครับในส่วนของเด็กดีนะฮะเด็กดีก็คงจะไปเน้นในเกี่ยวกับเรื่องการให้ความรู้เพื่อเป็นการป้องกันเจ้าหน้าที่ได้กดหน่อยเรื่องการจัดกีฬานะครับเรื่องของการใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์เรื่องการจัดที่ทำการต่างๆในกลุ่มดีนะครับส่วนกลุ่มเสี่ยงก็คงจะมีการสอบส่องพฤติกรรมเอามาตรวจสุ่มตรวจปัสสาวะอาจจะจัดกิจกรรมค่ายนะครับโดยเฉพาะใกล้จะปิดเทอมนะครับต้องเอามาเข้าค่ายเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับแล้วก็อาจจะมีการติดตามว่าอยู่บ้านเป็นยังไงเพื่อป้องกันไปมั่วสุมนะครับนอกจากนั้นกลุ่มเสพก็คงจะต้องเชิญผู้ปกครองนะครับมาเพื่อหาทางบำบัดรักษาฟื้นฟูมีการติดตามตรวจปัสสาวะแล้วก็แต่การดำเนินการก็คงเป็นไปในลักษณะปกปิดเพื่อให้เด็กสามารถได้รับการรักษาแล้วก็เรียนควบคู่ไปด้วยนะครับก็จะไม่มีการไล่ออกจากโรงเรียนนะครับเรื่องของเด็กที่มาเสพเช่นกันครับเด็กที่มีการกลุ่มขายก็จะมีการซักถามถึงแหล่งที่มาของยาเสพติดเชิญผู้ปกครองมาพบแล้วก็ไปดำเนินการจับกลุ่มปราบปรามผู้เกี่ยวข้องที่อยู่นอกโรงเรียนต่อไปอย่างไรก็ตามครับในส่วนนี้เราจะมีการติดตามทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนนะครับสำหรับผู้เสพผู้ขายนะครับนี่คือมาตรการที่ดำเนินความคืบหน้าของโครงการผมถามท่านหน่อยว่ากี่โรงเรียนนะ 1,495 โรงเรียนครับ 1,400 โรงเรียนครับ 1,400 ใช่ไหม 1,495 โรงเรียนครับทั้งหมดเนี่ยมีโรงพัก 1,400 โอเคครับโรงสารท่านมีตัวเลขพวกนี้ไหมโรงสารท่านอยู่กับเด็กนักเรียนมากกว่านี้โรงเรียนท่านมีเท่าไหร่มัธยมคุยภาพฟังด้วยนะฟังด้วยเอาไหนมองหน้ากันหลักๆหลักๆครับครับเรียนท่านประธานครับตรงส่วนนี้คือเผอิญกระทรวงศึกษาธิการมี5แท่งตรงนี้ที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็คุณทำเป็น5แท่งเนี่ยเขาจะยุบคุณอยู่แล้วไอ้5แท่งคุณเนี่ยใช่แต่ทีนี้โยนกันไปโยนกันมาผู้แทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้อยู่หลักก็ต้องพูดอะคืออย่างนี้ผมต้องการรู้อย่างว่าผมอยากได้ตัวเลขจากคุณเนี่ยมาแบบนี้คุณมีไหมคุณอยู่กับนักเรียนถ้าคุณไม่มีเรื่องนี้เนี่ยแสดงว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์ได้ไงถูกไหมอันนี้พวกเราเข้าไปเนี่ยต้องเห็นชาติด้วยและทีมงานเข้าไปเจอตกใจแล้วคุณทำหรือเปล่าถ้าไม่มีโครงการนี้คุณทำเรื่องพวกนี้ไหมคุณต้องทำคุณต้องสืบสอบคุณต้องสอบถามให้ได้ว่าคุณเป็นครูบาอาจารย์อยู่ในนั้นอยู่กับนักเรียนมันเป็นหน้าที่โดยตรงที่คุณจะต้องทำถ้าคุณไม่ทำแสดงว่าที่บ้านเมืองก็จะเป็นอย่างนี้ประเทศไทยก็จะมีเยาวชนที่เป็นอย่างนี้หมดมันไม่ได้ไงข้อมูลตัวนี้เราน่าจะรู้จากกระทรวงศึกษามากกว่าที่พวกเราจะมาตั้งทีมเฉพาะกิจทำด้วยซ้ำไปแล้วเราเริ่มเห็นแล้วถ้าคุณบอกว่าคุณไม่รู้เนี่ยคือสิ่งอันตรายแล้วแต่ว่าที่ผ่านมากระทรวงศึกษาเนี่ยละเลยเรื่องพวกนี้เลยนะละเลยเลยผมใช้คำว่าอย่างนี้เลยคุณต้องรู้เลยว่ามันเป็นเรื่องอะไรมันคราวหน้าเนี่ยคุณเดือนหน้าเนี่ยผมประชุมใหม่คุณเอาตัวเลขมาทีนี้คุณมีโรงเรียนอยู่เท่าไหร่เนี่ยคุณจำไม่ได้ใช่ไหมมันเทียบสัดส่วนได้ไหมเดี๋ยวเอาเปอร์เซ็นต์มาดีกว่าผมอาจจะต้องคิดเป็นเหมือนโพอ่ะนักเรียนกี่โรงเรียนอย่างนี้เพราะมันน่าจะเกิดตัวเลขพวกนี้ก็ยังแคบจะเป็นตัวเลขกลมๆนะนี่ใช่ไหม
เราสืบกันแม่นยำไหมว่าชัดเจนไหมท่านมั่นใจไหมตัวเลขเหล่านี้เป็นการเอ็กซเรย์รายบุคคลครับหมายความว่าแต่ทีมงานที่เรามันเป็นการสุ่มของสุ่มอีกซ้ำไปไม่ใช่ครับแม่นยำเลยใช่ไหมเป็นการไปเช็ครายบุคคลในโรงเรียนโอเคแสดงว่าโรงเรียนที่เข้าอยู่ในโครงการเนี่ยเราแม่นยำมั่นใจข้อมูลตัวเลขตรงนี้ถูกไหมประมาณ90%เอา90ก็โอเคแล้วแต่นี้ก็จับมาตรงนี้ว่าโรงเรียนมีทั้งหมดเท่าไหร่เทียบอะมันแต่จะย้ำคิดแบบเอาแปะคิดบัญชีเนี่ยผมคิดแบบง่ายๆจากสัดส่วนนี้จะใช้ปัจเจกปริมาณก็ได้ใช้ยอดนักเรียนก็ได้มันมีสองอย่างคือคุณจะใช้นักเรียนทั้งหมดแล้วสัดส่วนนักเรียนทั้งหมดหรือจะใช้สถาบันมันก็แคบเข้าคือจำนวนมันน้อยต่อยอดใช่ไหมก็ประเมินออกมาได้ว่าเด็กอยู่ในกลุ่มมัธยมเนี่ยมันติดเท่าไหร่เท่าไหร่อันนี้ปปส.ไปเอาตรงนี้มาคิดให้ผมก็แล้วกันนะผมจะเอาไปใช้เอาไปใช้งานตรงนี้คร่าวๆคร่าวๆอันนี้ชัดเจนเรื่องนี้กระทรวงศึกษาต้องรู้ไม่ใช่ผมนะเนี่ยคุณเนี่ยต้องรู้แล้วมาบอกผมว่าวิกฤตแล้วหรือวิกฤตแล้วมันก็เพราะผมดูแลยาเสพติดทั้งประเทศไม่ใช่ดูเฉพาะงั้นการไอ้นิกมาเก็ตไอ้ตลาดเล็กๆเนี่ยมันเรื่องของกระทรวงกระทรวงมันต้องแรงงานนี่ต้องไปดูแลแรงงานอย่างเงี้ยถ้าเราทำอย่างงี้ปุ๊บเนี่ยปปส.มีท่ารวมดึงพวกมาแล้วออกนโยบายยุทธศาสตร์ตุมไปเลยทำงานแบบนี้อย่างนี้น่าจะทำกลายเป็นว่าหน่วยพันธมิตรมาตั้งทำให้คุณมันไม่ได้นะฮะท่านต้องแม่นยำท่านต้องรู้ว่าท่านเดินมาท่านคุยอะไรกับผมเนี่ยเวลาผมไปชมแล้วเปลี่ยนหน้าใหม่บางทีผมก็ด่ากลับไปทุกทีผมต้องมานั่งนับหนึ่งนับสองอะไรของมึงวะเนี่ยไม่รู้ครับไม่ได้ครับแล้วคดีแล้วผมสั่งคุณไปผมประสานคุณไปคุณไม่มาหาผมสักทีนะผมบอกงี้คราวหน้าคุณจะมานั่งตาบื้อผมยังไม่ได้เรื่องของคุณทั้งนั้นเลยเนี่ยเด็กทั้งนั้นเนี่ยก็ห้าแท่งของคุณมันจะล้มเหลวอยู่แล้วเนี่ยเรียนขายอ่านหนังสือไม่ออกแล้วเดี๋ยวหาว่าบ้าคุณอีกช่วยกันช่วยกันผมมาช่วยคุณอยู่แล้วเนี่ยแต่คุณต้องช่วยผมให้มากกว่านี้นะอย่าให้ผมเห็นงานคุณมากกว่านี้ไม่ได้ไอ้ถามสงสัยทีนี้ไอ้สวัสดิ์นักเรียนคุณเนี่ยระดับศึกษาเอาแล้วผมว่าเด็กๆไอ้ผู้ใหญ่เนี่ยเห็นเขามีเนี่ยไอ้ธุรกิจมันเด็กเขามีนักศึกษาดีก็ไปชมเนี่ยนี่เนี่ยไอ้สถาบันการศึกษามหาวิทยาลัยมันมีใช่ไหมกิจกรรมหรือไปทวงรัฐธรรมนูญอย่างเดียวฮะจะเป็นชาที่ตึงไปไต่หามันทำกันบ้างไหมเนี่ยไอ้พวกแบบนี้มันทำบ้างไหมไหนตอบผมมาหน่อยดิคุณโดนเยอะหน่อยก็แล้วกันโอเคครับในส่วนของมหาวิทยาลัยที่เน้นในเรื่องของพลเมืองครับหน้าที่พลเมืองในอยู่ในหลักสูตรไม่ใช่นี่นะไอ้คุณจัดกลุ่มเยาวชนพวกดีๆไปตรวจสอบสถานบริการไปดูแลเราช่วยเราอะอันนั้นมีอยู่แล้วครับผมแสดงว่าคุณว่าคุณมีนะครับครับก็พยายามรักษาตรงนี้ไว้ให้เด็กให้น้ำดีไม่ไล่น้ำเสียเนี่ยก็คิดง่ายๆผมก็คิดแบบทหารคิดเนี่ยคุณต้องทำองค์กรตรงนี้ให้มันเข้มแข็งไปนั่งเยอะๆกับเรื่องอื่นอีกเอาใกล้ๆตัวคุณมันได้เอาเรื่องต่อไปขอเรียนท่านประธานแล้วก็ผู้ร่วมประชุมผมขออนุญาตต่อครับขออนุญาตต่อตรงนี้นิดนึงเลยเพราะว่าเพื่อนพ่อพ้อยอาจจะยังอยู่นะฮะเพราะต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องเรื่องยาเสพติดโดยเฉพาะแต่ความจริงเรื่องที่จะพูดเนี่ยมันอาจจะไปใช้ด้วยกันได้อยู่แล้วนะครับผมพยายามจะพูดอยู่หลายครั้งว่าการแก้ปัญหาเรื่องเด็กเยาวชนเนี่ย นอกเหนือจากการจริงนอกเหนือจากสิ่งที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยนะครับก็คือการพูดถึงเรื่องทำอย่างไรที่จะพูดในเชิงที่เราจะแก้ปัญหาตั้งแต่เริ่มต้นหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาลักษณะที่ไม่ต้องนำไปสู่การบังคับใช้กฎหมายคือไปดำเนินคดีอะไรทำนองนี้นะครับกฎหมายที่มีส่วนเข้ามาช่วยได้มากก็คือพรบ.คุ้มครองเด็กนะครับและคุ้มครองเด็กซึ่งอันนี้กระทรวงพม.เป็นเจ้าภาพอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของด้วยซ้ำไปเพราะว่ารัฐมนตรีในรักษาการในกฎหมายฉบับนี้นะครับในพรบ.คุ้มครองเด็กเนี่ยมันจะมีเด็กที่ผมพูดอยู่บ่อยๆได้หลายครั้งก็คือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของล่อสถานศึกษาเนี่ยก็เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนนะครับแล้วอาจจะไปบวกด้วยมากกว่าก็คือเกินกว่า18ปีเพราะว่าในส่วนสถานศึกษาเนี่ยของอุดมศึกษาเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยอายุเนี่ยบางทีเกิน18นะครับไปถึงอายุ20กว่านะครับ
มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของพรบสถานบริการนะครับหรือเรื่องของแอลกอฮอล์เพราะว่าวันนี้พูดถึงเรื่องอายุ20ปีนะครับเพราะว่าเราบอกว่าเด็กมหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเกิดปี2ไปแล้วเนี่ยเราก็พอรับกันได้ถ้าเขาจะดื่มเดิมอะไรก็พอได้นะครับในทำนองอย่างนั้นเพราะควบคุมตัวเองได้แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอายุไม่เกิน20เนี่ยเราคิดว่าต้องควบคุมแต่ว่ากรณีของเด็กที่อยู่ในความหมายพรบคุ้มครองเด็กเนี่ยมันคือเด็กอายุไม่เกิน18ปีนะครับ18ปีผมเอาตรงนี้เข้ามาเป็นประเด็นที่ผมอยากจะฝากกับในทั้งส่วนของตำรวจทั้งฝ่ายปกครองแล้วก็ของพม.ด้วยนะครับเพราะว่าในการขับเคลื่อนกฎหมายเรื่องนี้ไม่ค่อยมีผลในทางปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทางพม.นะฮะแล้วก็ตัวเองหรือในส่วนของต่างจังหวัดก็คือในส่วนของท่านผู้ว่าการจังหวัดนะครับโดยทางพม.จ.ทำอย่างไรที่จะให้เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนี้ได้รับการแก้ปัญหาในกฎหมายฉบับนี้ถ้าเกิดใช้กฎหมายฉบับนี้แก้ปัญหาเนี่ยผมคิดว่ากระบวนการที่จะดูแลเด็กเนี่ยอาจจะไม่ต้องไปถึงขั้นที่ไปสู่การดำเนินคดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมนะครับเพราะว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราพูดถึงเด็กที่เข้ามาสู่การถูกจับกุมคุมขังถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในกฎกระทรวงที่ว่าโดยเด็กที่เสี่ยงต่อการทำผิดเนี่ยจะมีความชัดเจนนะครับกับเรื่องนี้นะครับก็คือเด็กอยู่ในความหมายเด็กวุฒิตนไม่สมควรดูในวงเล็บที่4นะของกฎกระทรวงในข้อ1เล็บ4เสพสุราสูบบุหรี่เสพยาเสพติดหรือของมึนเมาอย่างอื่นเข้าไปในสถานที่เฉพาะเพื่อการจำหน่ายหรือดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้ตรงประเด็นเลยฮะแล้วเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่พูดตรงไม่สมควรเนี่ย การแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาโดยผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะครับผู้มีหน้าที่คุ้มครองสวัสดิภาพเด็กเนี่ยในส่วนกลางนี่คือปลัดกระทรวงพม.หรือผู้ที่ปลัดมอบหมายนะครับแล้วก็ในส่วนของท้องถิ่นก็คือกรุงเทพมหานครนะครับก็คือนายอำเภอนะครับที่รับผิดชอบอยู่คือผู้ในการเขตขอโทษเนี่ยผู้ราชการจังหวัดนะครับอันนี้คือชัดเจนแล้วก็ท้องถิ่นกับท้องที่ท้องที่คือท่านนายอำเภอนะครับแล้วก็ท้องถิ่นคือพวกนายกทั้งหลายพวกอบต.เทศมนตรีทั้งหลายนี่นะครับผมดูจากเมื่อสักครู่นี้ผมเลยบอกว่าขอพูดในเวลานี้นิดหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่เนี่ยที่พูดถึงคณะกรรมการที่จะไปขับเคลื่อนในทางปฏิบัติเนี่ยไม่มีท้องถิ่นนะมีแต่ท้องที่อย่างเดียวมีตลอดผู้ว่าการจังหวัดนะฮะแล้วก็มีนายอำเภอหรือปลัดอำเภอที่รับผิดชอบก็ตามแต่ไม่มีท้องถิ่นผมคิดว่าเรื่องนี้น่าจะมีท้องถิ่นเนี่ยเข้าไปด้วยในแง่ของการที่จะไปสู่การขับเคลื่อนอันนี้เป็นข้อเสนอนะครับในร่างคำสั่งที่จะผ่านมาทางปปส.นะครับในเรื่องนี้นะฮะอันนี้ซึ่งเรื่องนี้ถ้ามีการไปขับเคลื่อนกันโดยใช้กฎหมายฉบับนี้ซึ่งรายละเอียดผมไม่ผมเพราะว่ามันจะมีวิธีปฏิบัติอยู่หมดนะที่ท่านจะเรียกผู้ปกครองมาทำอะไรทั้งหลายทำทันบนทำอะไรทั้งหลายเนี่ยเขาจริงกฎหมายฉบับนี้ให้อำนาจกับผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิภาพเมื่อสักครู่นี้สามารถทำได้เลยแล้วมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยเข้ามามีส่วนในการจะแก้ปัญหาของเด็กด้วยไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเราเนี่ยมานั่งในห้องนี้แล้วมาแก้ปัญหาให้กับเด็กแต่ผู้ปกครองอาจจะไม่มีตัวยึดโยงเพราะว่าไม่ได้ใช้กฎหมายในการที่มาเป็นเครื่องมือที่ทำให้ผู้ปกครองนั้นต้องเข้ามารับผิดชอบนะครับเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่าคนที่อยากเข้าใจดีทราบดีเนี่ยพม.นะครับนะพม.แล้วก็สิ่งที่ฝากอีกอันหนึ่งก็คือว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ฮะผมพูดคนเมื่อสักครู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท่านปลัดก็ดีหรือว่าท่านผู้ว่าก็ดีหรือท้องถิ่นท้องที่นะครับในอำเภอหรือว่าผู้ว่าการเขตหรือว่าพวกนายกอะไรทั้งหลายที่กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเขาไปทำเองก็ไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเป็นมีหน้าที่จริงตามกฎหมายแต่คนจะทำให้เขาคือพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งจะเป็นลูกมือเขาว่าพูดง่ายๆนะเป็นคนใช้เครื่องมือตรงนี้นี่ก็เลยที่พูดถึงพม.ก็คือว่าต้องรีบอบรมหรือว่าต้องไปรวบรวมคนที่ท่านอบรมเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ไปทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามามีบทบาทคือพนักงานเจ้าหน้าที่วันนี้ครับมันกระจายไปแล้วแต่เราจะจัดอบรมแล้วก็มีคนส่งเข้ามาจากหลายๆหน่วยงานนะครับนะเพราะว่าเป็นคนที่เข้ามากำลังแต่คนเหล่านี้ก็กระจายไปฮะเราไม่ได้เข้ามาสู่การจัดการไม่ได้เข้ามารวบรวมแล้วให้เข้ามามีบทบาทในการจะเป็นมือไม้หรือว่าเป็นเครื่องมือให้กับผู้มีหน้าที่คุ้มครองสิทธิภาพเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งเรื่องนี้ผมอยากให้ทางพม.ไปขับเคลื่อนในตรงนี้บ้างๆโดยเฉพาะยิ่งกรมเด็กนะครับผู้ว่าการคือกรมเด็กต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับในกฎหมายพรบคุ้มครองเด็ก2546นะอันนี้ผมพยายามพูดเหล่านี้แล้วก็พยายามบอกไปทางฝ่ายตำรวจให้เข้าใจในบทบาทของการทำงานของตำรวจ
ราะตำรวจเนี่ยมีหน้าที่ก็คือไปนำเด็กเหล่านี้มาเพื่อสู่การคุ้มครองสันติภาพโดยผู้มีหน้าที่คุ้มครองสันติภาพในความหมายที่กล่าวมาสักครู่นี้แต่เราไม่ได้เข้ากระบวนการนี้มาใช้เราเพียงแต่นำเด็กมาแล้วก็มาถามประวัติแล้วก็เอาเรียกผู้ปกครองมาแล้วไปตามกระบวนการที่ต่อเนื่องมันไม่มีทั้งที่กฎหมายมันมีอยู่หมดเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าไอ้ตรงนี้ถ้าเกิดเอามาขับเคลื่อนแล้วก็สามารถเอามาใช้ได้เนี่ยมันจะช่วยแก้ปัญหาเด็กกลุ่มที่อยู่ในความหมายที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือเด็กที่เสี่ยงต่อการกระทำความผิดอยู่ในความหมายของเด็กประพฤติตนไม่สมควรนะครับซึ่งมีกฎหมายรองรับหมดนะครับอันนี้ก็ขอฝากตรงนี้เพราะว่าได้ดูเมื่อสักครู่นี้ที่นำเสนอเนี่ยมันขาดสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ในส่วนที่เสนอเข้าในครม.ผมก็ได้นำเรียนท่านรัฐมนตรีว่ายังไงเรื่องนี้เนี่ยขอให้เป็นมติครม.ไปด้วยเพราะว่าผู้มีหน้าที่ที่ทำตามกฎหมายฉบับนี้เนี่ยก็จะได้ไปขับเคลื่อนต่อเป็นรูปธรรมต่อไปไม่ใช่นิ่งอยู่ในกฎหมายเท่านั้นอันนี้ก็นำเรียนเพิ่มเติมกับท่านรัฐมนตรีแล้วก็ที่ประชุมครับว่าถ้าเห็นว่าเรื่องนี้เป็นประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเนี่ยผมก็เรียนว่าควรที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในส่วนของตำรวจชาติเองก็ต้องหยิบเรื่องนี้เข้าไปใส่ไว้ในตัวโครงการนะครับให้ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยแล้วก็ส่วนพม.ก็นำไปสู่การขับเคลื่อนอย่างที่กล่าวเมื่อสักครู่นี้ด้วยครับขอบคุณนะท่านประธานครับขออนุญาตก่อนที่เข้าสู่โครงการในเรื่องของการ ของการแพร่ระบาดในชุมชนเนี่ยผมคิดว่าโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่งโรงเรียนที่มียอดของผู้เสพคือผู้ค้าเนี่ยทางปปส.กับมหาไทยกับตำรวจชาติจะหาหรือพูดคุยกันนะครับแล้วก็ท่านรัฐมนตรีได้ให้ปปส.เนี่ยได้มีงบประมาณจำนวนหนึ่งในการเข้าไปดำเนินการอย่างน้อยสุดในการบำบัดรักษากับคนกลุ่มนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะนำเรียนเป็นแผนปฏิบัติทีในช่วง3เดือนนี้เราทำอะไรบ้างนะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งที่ท่านรัฐมนตรีได้อันหนึ่งว่าในเรื่องของการแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชนนะครับซึ่งเป็นเราได้แก้ไขปัญหายาติดในหลายมิติแล้วนะครับแต่มีอันหนึ่งซึ่งทางรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งว่าเป็นปัญหายาติดหน้าบ้านของเขาเองนะครับนั้นจากที่เราไปดำเนินการสืบสวนจับกลุ่มลักค้าจำนวนมากเนี่ยแต่ถ้าหน้าบ้านเขายังมีปัญหายาติดอยู่เนี่ยปัญหานี้ก็สร้างความร้อนให้กับประชาชนนะครับนั้นในปปส.ได้ยกร่างร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆในการดำเนินการซึ่งเป็นชื่อของโครงการในเรื่องของการแก้ไขปัญหาติดในระดับหมู่บ้านชุมชนในระดับพื้นที่นะครับจะแบ่งมาตรการออกเป็น2มาตรการก็คือมาตรการหลักกับมาตรการรองครับมาตรการหลักคือการเน้นในการนำผู้เสพเข้ามาบำบัดรักษาในพื้นที่เป้าหมายทุกอำเภอกับเขตในคอทมนะครับอันนี้คือแนวทางสำคัญส่วนมาตรการเสริมคือเมื่อดำเนินการมาตรการบำบัดเสร็จเรียบร้อยลดผู้เสพแล้วเนี่ยจะมีมาตรการเสริมต่างๆตามมาครับมาตรการหลักในเรื่องของการดำเนินงานลดผู้เสพในระดับหมู่บ้านชุมชนนั้นแบ่งขั้นตอนออกการทำงานออกเป็น4ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกก็คือขั้นตอนการเตรียมการนะครับก็คือเนื่องจากว่าในการดำเนินงานของรัฐบาลชุดนี้ต้องการเน้นในเรื่องของการบำบัดรักษาที่มีคุณภาพต้องมีการคัดกรองมีการประเมินผู้เสพที่ถูกต้องเหมาะสมนั่นในการเตรียมการขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10สิงหาคมนะครับเป็นการเตรียมการเตรียมการคือเตรียมการ4เรื่องเรื่องแรกคือเตรียมการศูนย์คัดกรองทั้งหมดนะครับศูนย์คัดกรองซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นผู้ดำเนินการในท่านคุณหมอบุญเหลืองจะพูดคุยในรายละเอียดนิดครับว่าศูนย์คัดกรองที่มีอยู่ทุกอำเภอและเขตในพื้นที่ทั้งหมดทั่วประเทศจะมีการเตรียมการเสริมคุณภาพในเรื่องนี้ก่อนที่จะปฏิบัติงานตามแผนนะครับอันที่2คือพัฒนาคุณภาพของค่ายบำบัดรักษาซึ่งมีอยู่ทุกจังหวัดเนี่ยในสิ้นเดือนนี้จะมีการคุณภาพของค่ายบำบัดรักษาจะดำเนินการเรียบร้อยนะครับอันที่3คือพัฒนาบุคลากรอันที่4คือการพัฒนาในเรื่องของข้อมูลระบบการเตรียมความพร้อมต่างๆและทำแผนต่างๆเนี่ยขั้นก่อนแผนเรื่องการจะเริ่มต้นเนี่ยก็คือการเตรียมการทั้งระบบเหล่านี้นะครับเมื่อดำเนินการเรียบร้อยซึ่งคิดว่าระยะการเตรียมการคือวันช่วงนี้จนถึงวันที่10สิงหาคมเนี่ยระยะที่2คือระยะของการค้นหานะครับคือการค้นหาผู้เสพซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนหลักก็คือขั้นตอนในเรื่องของการใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านทำประชาคมหมู่บ้านนะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เรามีความต้องการมากที่สุดว่าถ้าสามารถเอ็กซเรย์ในพื้นที่เหล่านี้ทั้งหมดโดยกำนันผู้ใหญ่บ้านกับการหมู่บ้านเนี่ยก็จะได้ผู้เสพจำนวนหนึ่ง
ขั้นตอนอันที่สองคือการค้นหาคือการตั้งด่านจุดตรวจด่านตรวจแบบบูรการซึ่งอันนี้ทุกจังหวัดจะดำเนินการในตรงนี้เพื่อหาผู้เสพที่มาบริษัทอันที่สามคือการจัดระเบียบสังคมซึ่งจะมีโครงการที่ตำรวจชาติได้ดำเนินการอยู่แล้วเนี่ยทั้งสามสี่ส่วนนี้จะมีการค้นหาแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์นะครับจากนี้ไปจะมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในระดับส่วนกลางและจังหวัดอย่าให้ผู้เสพเข้ามาบำบัดรักษาเนี่ยเราคิดว่าระยะค้นหาเนี่ยจะเป็นช่วงตั้งแต่สิงหาคมจะถึง15สิงหาคมนะครับพยายามรณรงค์เพื่อให้เป็นภาพค้นหาในการนำผู้เสพเข้ามาบำบัดรักษาและเมื่อเราคัดกรองได้มีการจัดระบบพัฒนาบุคลากรเสร็จแล้วค้นหาตั้งแต่ต่างแล้วเนี่ยขั้นตอนที่3คือขั้นตอนนำผู้เสพเข้ามาบำบัดรักษานะครับขั้นตอนนำผู้เสพเข้ามารักษาเนี่ยจะมีอยู่3รักษาอันแรกคือนำเข้าค่ายนะครับซึ่งเราได้มีการจัดพัฒนาคุณภาพตั้งแต่ช่วงนี้แล้วเนี่ยที่สาธารณสุขดำเนินการนะครับหลังจากที่ผ่าคัดกรองมาแล้วอันที่สองคือนำผู้เสพเข้ามาในระบบโรงพยาบาลถ้าเป็นผู้ติดอันนี้จะเข้าระบบโรงพยาบาลอันที่สามถ้ามีผู้ติดมากก็จะเข้าโรงพยาบาลทางระบบคัดกรองก็จะดำเนินการตรงนี้เราจะใช้เวลาตั้งแต่ช่วง15สิงหาถึง15กันยายนเนี่ยเป็นช่วงของการบำบัดรักษาทั้งประเทศนะครับอันนี้ก็จะเป็นแนวทางอันหนึ่งเมื่อบำบัดรักษาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยขั้นตอนที่4คือการติดตามช่วยเหลือก็คือใช้กลไกของกำนันผู้ใหญ่บ้านและกระทรวงกรมทบวงกรมต่างๆเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือผู้เสพที่ผ่านการบำบัดว่าต้องการช่วยเหลือหรือไม่ซึ่งอันนี้ใช้โครงสร้างของทางอำเภอจังหวัดที่ได้มีการจัดตั้งอยู่แล้วนะครับหลังจากที่ขั้นตอนดำเนินการทั้ง4ขั้นตอนในการดำเนินการในช่วง3เดือนเนี่ยมาตรการเสริมจะดำเนินการคือการดำเนินการต่อผู้ค้าที่ยังมีพฤติการในหมู่บ้านชุมชนซึ่งอันนี้ต้องอาศัยบทบาทของสำนักงานตรวจชาติซึ่งในระยะในค่ายบำบัดครั้งใหม่เนี่ยเราถามสอบถามผู้เสพทั้งหมดว่ามีการซื้อจำหน่ายยาปิดจากที่ใดแหล่งใดบ้างเนี่ยซึ่งขณะนี้มีระบบตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยทางมาตรการเสริมก็คือจะดำเนินการโดยฝ่ายปราบปรามเนี่ยจะเอาผู้ค้าเหล่านี้ที่ได้รับอยู่แล้วเนี่ยเข้าไปดำเนินการสืบสวนแล้วก็จับกลุ่มเพื่อไปตัดวงจรซัพพลายไม่ให้เข้ามาในวัดชุมชนนะครับระยะ3เดือนเราจะคิดว่าจะมีผู้เสพผู้ค้าจำนวนหนึ่งที่จะถูกเข้าดำเนินการแล้วก็มีการลดลงทุกจังหวัดหลังจากนั้นเราจะมีการเตรียมการเพื่อการดำเนินงานตรงนี้จะดำเนินการต่อในปี59นะครับก็คงจะไม่เสร็จสิ้นที่3เดือนนี้มาตรการจะต่อเนื่องจากปี58เป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการค้นหาการพัฒนาค่ายก็ดีหรือการช่วยเหลือผู้ดีก็จะดำเนินการต่อตั้งแต่ปี59เมื่อปีงบประมาณของปี59รองรับนะครับโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยเราใช้โครงสร้างศูนย์อำนวยการศูนย์สอปสจังหวัดของผู้ว่าการจังหวัดเนี่ยเป็นตัวหลักในการสานงานนะครับส่วนในอำเภอก็ใช้ในอำเภอในฐานะผอสอปสอเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดที่เข้าไปดำเนินการนะครับอันนี้คือมาตรการคร่าวๆทั้งหมดที่เข้าดำเนินการงบประมาณจะมีอยู่จากสองแหล่งหนึ่งก็คือจากงบประมาณท้องถิ่นซึ่งขณะนี้ในจังหวัดต่างๆจะมีงบประมาณก้อนหนึ่งที่จะดำเนินการได้งบประมาณส่วนที่สองถ้าทุกจังหวัดทำแผนเรียบร้อยแล้วเนี่ยยังมีขั้นตอนขาดอะไรบ้างเนี่ยปปสจะมีงบประมาณในการเข้าไปซัพพอร์ตในส่วนที่เหลือนะครับก็คิดว่าทั้ง3เดือนนี้เนี่ยทางระบบการรายงานใช้ระบบรายงานปกติซึ่งหน่วยต่างๆเมื่อมีผลการดำเนินงานก็รายงานมาทางปปส.จะรายงานให้ท่านรัฐมนตรีทราบในทุกเดือนของความคืบหน้าของการทำงานทั้ง2แผนนะครับทั้งแผนสถานศึกษาโรงเรียนแล้วก็หมู่บ้านชุมชนด้วยก็คาดหมายว่าการดำเนินงานทั้งหมดในบ้านชุมชนใน3เดือนเนี่ยน่าจะลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดในหมู่บ้านชุมชนได้มากนะครับอีกประเด็นหนึ่งก็คือในหมู่บ้านชุมชนจำนวนนี้เนี่ยก็มีหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหาซ้ำซากอยู่ประมาณ200หมู่บ้านนะครับตรงนี้สามารถปปส.ภาคจะไปประสานกับรายจังหวัดเพื่อจะไปดำเนินการในแต่ละหมู่บ้านเพื่อลดปัญหาให้ได้โดยเฉพาะหมู่บ้านคนนี้จะมีปัญหาการค้าค่อนข้างรุนแรงครับเราได้ดำเนินการเมื่อ2สัปดาห์นี้กับนครบาลกับบยปส.กับกทม.ไปดำเนินการในชุมชนหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานครก็พบผู้ค้าผู้เสพอยู่ประมาณ30คนอยู่ในชุมชนเดียวกันอันนี้ก็จะเข้าดำเนินการเข้าต่อไปเนี่ยนั้นในจังหวัดที่มีเป้าหมายแบบนี้ปปส.ภาคจะไปประสานงานและจะร่วมมือกับทางตำรวจทหารและทางฝ่ายจังหวัดเข้าไปดำเนินการเป็นรายหมู่บ้านเพื่อปัญหาตรงนี้ลดลงให้ได้ครับอันนี้เป็นขออนุญาตรายงานคร่าวๆในเรื่องของแผนทั้งหมดนี้จะเป็นคำสั่งของศูนย์ซึ่งท่านรัฐมนตรีในท่าพอศูนย์จะลงนามในวันนี้พรุ่งนี้และจะส่งให้กับทางทุกหน่วยปฏิบัติได้รับทราบเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไปครับผมมาใจท่านมีอะไรไหมมีเสริมไหมกับเรียนท่านรัฐมนตรีครับจะต้องเป็นหลักอยู่แล้วครับ
มาตรการนี้ก็เป็นมาตรการเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ครับซึ่งไม่พ้นท่านผู้ว่าการจังหวัดและท่านอำเภอในพื้นที่ที่จะต้องบูรณาการในเรื่องนี้นะครับกลับเรียนว่าเป็นเรื่องที่จะเพิ่มดีกรีความเข้มข้นในการดำเนินงานก่อนสิ้นปีงบประมาณเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วมาตรการนี้ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องแต่นั้นผมคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดของมาตรการนี้คือการที่ทำให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมให้มากที่สุดนะครับการสร้างความตระหนักก็ดีแล้วก็ทุกกระบวนการนะครับขอฝากท่านผู้ว่าและท่านอำเภอนะครับโดยเฉพาะศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการทั้งจังหวัดและอำเภอนะครับให้ระดมการมีส่วนร่วมจากชุมชนทุกชุมชนนะฮะเข้ามาแล้วก็ฝากการดูแลชุมชนในเขตเทศบาลด้วยนะครับให้เข้าไปสร้างความตระหนักให้กับทางเทศบาลในเขตชุมชนเมืองด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ครับทุกกระบวนการสิ่งสำคัญที่สุดจะเข้ากระบวนการบำบัดเนี่ยผมไม่เป็นห่วงเรื่องการบำบัดเท่าไหร่เพราะการบำบัดของเรามีมาตรฐานอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีบุคลากรในเรื่องนี้ด้วยดีอยู่แล้วแต่เป็นห่วงในเรื่องของกระบวนการค้นหาเนี่ยครับก็ขอให้เพิ่มความจริงจังในการค้นหาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการรีเอ็กซเรย์ในเรื่องนี้นะครับเพื่อให้สร้างความตระหนักกับชุมชนนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องการสร้างให้เห็นว่าทางรัฐบาลมีความจริงใจนะครับในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วก็เป็นมาตรการที่อยากจะเชิญชวนพี่น้องที่เสพยาเสพติดหรือติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดดังนั้นการค้นหาผู้เสพเนี่ยครับชุดปฏิบัติการในการค้นหาจะต้องเริ่มรีเอ็กซเรย์ใหม่นะครับซึ่งทางปปส.ก็จะได้กำหนดขั้นตอนในการรีเอ็กซเรย์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็มีการรายงานผลเป็นระยะนะครับดังนั้นผู้เสพในการค้นหาครั้งนี้ครับน่าจะมาจากทั้งเรื่องของการทำประชาคมในระดับหมู่บ้านชุมชนนะครับอันที่สองคือการไปจัดระเบียบสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะได้ผู้เสพจากกลุ่มที่เราไปจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษานะครับอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สามอาจจะได้จากการตั้งด่านบูรณาการนะตั้งด่านตรวจค้นและตรวจปัสสาวะเจอก็ใช้มาตรการ108นะครับเข้าสู่กระบวนการบำบัดนะครับแต่สิ่งหนึ่งผมคิดว่าน่าจะได้ผู้เสพมาเพิ่มเติมก็คือพี่น้องที่เขามาแสดงตัวโดยสมัครใจนะครับตรงนี้ก็อยากจะให้ทางศูนย์อำนวยการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดคือท่านผู้ว่านะครับได้บูรณาการศูนย์คัดกรองนะครับให้เป็นศูนย์ที่เปิดรับในการที่ผู้คนจะสมัครตนเข้ามานะครับในการที่จะเข้ากระบวนการบำบัดดังนั้นฝากเรื่องการประชาสัมพันธ์บทบาทของศูนย์คัดกรองด้วยนะครับแล้วก็ขณะนี้ได้มีประกาศของปปส.ให้ตั้งศูนย์คัดกรองที่โรงพยาบาลและสถานบริการทางสาธารณสุขนะครับไปตั้ง อยู่ที่หน่วยทางการแพทย์นะฮะดังนั้นการประชาสัมพันธ์และก็การทำงานนะฮะตรงนี้นะครับขอให้การสนับสนุนนะครับจากจังหวัดและอำเภอด้วยนะครับนอกจากนี้กราบเรียน เรื่องงบประมาณในการดำเนินงานนะครับเมื่อกระบวนการรีเอ็กซ์เรย์แล้วก็ค้นหาผู้เสพในครั้งนี้อย่างเข้มข้นอีกครั้งหนึ่งครับก็คาดว่าอาจจะได้ผู้เสพเข้ากระบวนการบำบัดเพิ่มขึ้นดังนั้นฝากศูนย์อำนวยการระดับจังหวัดเนี่ยครับได้บูรณาการตอนนี้ทราบว่างบท้องถิ่นยังเงินอุดหนุนของท้องถิ่นเนี่ยยังเหลืออยู่นะฮะจะได้ใช้ในการเข้าสอดคล้องกับมาตรการที่เพิ่มเติมนี้ด้วยนะครับถ้าหากขาดเหลืองบประมาณประการใดก็ได้แจ้งส่วนกลางโดยเฉพาะทางปปส.ก็มีงบประมาณอีกส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับผมมีเรื่องที่จะเสริมเพียงเท่านี้ครับสาธารณสุขมีอะไรไหมครับไม่มีท่านพร้อมเอ๊ะผมถามหน่อยว่าศูนย์เนี่ยที่จะเกิดขึ้นมามันพร้อมยังไงตั้งขึ้นมาพร้อมยังครับผมพี่แจงหน่อยดิครับเป็นท่านประธาน878บวกอีก17เขตผมเป็น895ใช่ไหมของกทมเนี่ยพร้อมแล้วยังใครเป็นคนไปตรวจด้วยไงปปส.ดูแลได้ครับสำหรับ
ศูนย์คัดกรองนะครับเราจะให้มีอยู่ที่ทุกอำเภอทั้งหมด878อำเภอนะครับแล้วก็ส่วนของกทมนี่ก็จะมีอีก17แห่งนะครับก็จะเป็น895แห่งด้วยกันซึ่งศูนย์คัดกรองตรงนี้เนี่ยจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะครับในเรื่องของบุคลากรที่จะมาคัดกรองนะครับซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขซึ่งเราก็จะมีการจัดการฝึกอบรมนะครับแล้วก็ที่จะคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีการใช้แบบคัดกรองซึ่งโดยใช้เจ้าหน้าที่ของด้านสาธารณสุขนะครับในวันที่21กรกฎาคมนี้นะครับรวมทั้งหมดเลยก็จะเกิดศูนย์คัดกรองตรงนี้เนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับตอนนี้มีความพร้อมนะครับก็จะเติมเรื่องขององค์ความรู้เพื่อรีเฟรชองค์ความรู้ให้เขาอีกทีหนึ่งแล้วการคัดกรองตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถคัดกรองได้ตลอดทั้ง24ชั่วโมงเลยนะครับทั้งนอกเวลาด้วยนะครับก็จะมีผู้ที่รับผิดชอบอยู่นะครับซึ่งแต่ละแห่งตรงนี้นะครับก็จะมีคลินิกยาเสพติดอยู่แล้วนะครับก็จะใช้เป็นศูนย์ในการคัดกรองนะฮะส่วนในเรื่องของศูนย์ฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยนะครับขณะนี้เรากำลังดูว่าศูนย์ฟื้นฟูที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่นะครับแล้วก็ทีมวิทยากรที่จะใช้ในการบำบัดฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยจะต้องผ่านการอบรมให้ครบตามศูนย์ฟื้นฟูซึ่งทีมที่จะทีมวิทยากรขณะนี้นะครับได้รับการฟื้นฟูก็คิดว่าในภายในสิ้นเดือนนี้นะครับก็จะได้ทีมฟื้นฟูที่ผ่านการอบรมสามารถฟื้นฟูในค่ายตรงนี้ได้ตามจำนวนที่จังหวัดมีความพร้อมก่อนนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ทั้ง895ศูนย์ฟื้นฟู895ทีมตรงนี้แต่ว่าจะทยอยกันไปนะครับในการที่ให้การบำบัดตรงนี้ได้นะครับศูนย์พวกนี้มันจะเกิดก็การคัดกรองมันต้องเกิดก่อนไม่เกิดมีใครเพิ่มเติมอะไรไหมทั้งเจ้าของความคิดเนี่ยก็ท่านคิดมาเนี่ยผมก็ไปทำต่อเนี่ยเอาใครก็ได้มาดูในชาติเนาะครับก็ในส่วนของเจ้าที่ตำรวจนะครับโครงการลักษณะนี้จริงๆเราก็เคยทำในช่วงโครงการ3 4 5ซึ่งเราทำกันมานะครับเพราะฉะนั้นครั้งเนี้ยใน3ก็นั่นคือตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่ช่วยกันเอ็กซเรย์นะครับแต่ครั้งเนี้ยเรามีพันธมิตรนะครับไม่ว่าจะเป็นแรงงานไม่ว่าจะเป็นราชการบริเวณอื่นมาร่วมกันก็คิดว่าทางเจ้าที่ตำรวจก็คงจะมีความพร้อมนะครับแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนได้เต็มที่นะครับก็เน้นย้ำนะครับฝ่ายตำรวจเราก็คงจะต้องเป็นกำลังหลักนะครับในระดับสถานีตำรวจคงจะต้องจัดกำลังเรามีชุดอสอยู่แล้วในแต่ละสถานีตำรวจก็คงต้องมาสนับสนุนในการค้นหานะครับส่วนการคัดกรองก็คงเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขนะครับครับคงมีเรื่องเน้นย้ำกับเจ้าที่ตำรวจท่านนี้ครับคือใครเป็นคนคัดกรองของปกครองของกรมมาไทยคัดกรองใช่ไหมไม่แล้วเกินใครเป็นคนไปค้นหามาให้อ่ะมาไทยเป็นชุดปฏิบัติการที่ทางศูนย์อำนวยการจังหวัดบูรณาการตั้งขึ้นใช่ไหมครับแล้วมาส่งมานี่ก็จะถึงจะเช็คอีกทีใช่ไหมล่ะครับต้องเริ่มจากมาไทยนะครับผมขอความกรุณาท่านอย่าทำลวกๆนะขอร้องอย่าเอาตัวยอดเลขแล้วมาคุยกันนะอย่าทำไม่ได้คือไม่ได้ทำงานกับผมอย่างนี้เลย